ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มต้นที่จังหวัดหนองคายค่ะซึ่งระดับแม่น้ำโขงขึ้นสูงถึงระดับความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันใกล้ถึงจุดวิกฤตเทศบาลเมืองหนองคายแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักส่งผลกระทบเข้าท่วมบ้านเรือนชุมชนที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำโขงส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเลยน้ำป่าจากภูเขาได้ไหลเข้าท่วมตำบลเมืองในอำเภอเมืองเลยกว่า400หลังคาเรือนชาวบ้านต้องยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็ย้ายผู้สูงอายุไปอยู่ในที่ปลอดภัย